สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกสำหรับคนรอรักเก่านะคะว่าคนรักเก่าจะวนกลับมาไหมในเดือนตุลาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ไหมยังไงนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกนะคะและสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณจะเป็นยังไงนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคสถานการณ์คนรอนะคะจะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์คนรอ Judgment 10เหรียญค่ะ King of Pentacles Knight of Cups นะคะแล้วก็6ไม้เท้านะคะเหมือนว่าคุณจะได้ยินข่าวคราวบางอย่างจากเขาในเดือนนี้นะได้ยินข่าวคราวแต่เรื่องของการกลับมาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเวลาจะค่อนข้างนานหรืออาจจะมีเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสัญญาณอันดีนะคะเกี่ยวกับคนที่เรารอหรือใจนึงก็คือว่ามีคนเข้ามาจีบคุณซึ่งเป็นคนที่ถูกใจคุณด้วยเหมือนกันนะคะเป็นได้สองอย่างคือข่าวของคนเก่าที่เป็นข่าวดีกับคนใหม่ที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่ามีการเปิดใจให้กับคนใหม่มากขึ้นนะคะทีนี้สถานการณ์คนรอคนเก่าของคุณนะคะเป็นยังไงสถานการณ์คนเก่านะคะ The Fool ค่ะ3ไม้เท้า3ถ้วยนะคะ2ถ้วยนะคะแล้วก็6ดาบนะเขามีการเดทกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะแต่เหมือนจะมากกว่า1คนแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะไปมาคุยคุยคนนั้นทีคุยคนนี้ทีแต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเขาสบายใจนะคะเขามีอิสระเสรีในการเลือกในการที่จะยังไม่พร้อมจะเลือกหรือว่ายังรู้สึกแบบอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขารู้สึกเขาแฮปปี้นะคะเขาแฮปปี้เขามีความสุข มีการเติมเต็มทางความรักความรู้สึกอย่างดีเรื่อยๆนะคะนะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนนั่นแหละนะยังเลือกอยู่นะคะทีนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณในเดือนนี้เขาคิดยังไงคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ6เหรียญ Knight of Cups ให้ดีนะไพ่ดีนะคะเขามองว่าจากไพ่นะตัวเขาอ่ะหันหน้าเข้าหาคุณมากขึ้นมีเกณฑ์ที่เขาจะทักมาหรือติดต่อมาเพราะว่าความรู้สึกของเขาอ่ะยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่มีความคิดถึงมีความรู้สึกที่เป็นมิตรมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนยังไงห่วงใยอะค่ะห่วงใยเป็นห่วงเป็นใยอะไรต่างๆนานานะคะKnight of Swordsนะคะเคซ็อกวอนทาวเวอร์เขาจะทักมาแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยแหละแต่ว่าอยากคาดหวังกับเขานะอยากคาดหวังว่าเขากลับมาแล้วจะต้องคบกับเราหรือกลับมาแล้วทุกอย่างมันจะสวยงามหรือดีงามมากอย่างที่แบบเราคาดหวังเอาไว้มากอะอย่าคาดหวังนะคะเพราะมีสิทธิ์เจ็บเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเขาอะมีคนคุยอยู่มีตัวเลือกคือการที่เขากลับมาหาคุณอะเข้าไปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งของเขาเป็นอีกช้อยส์หนึ่งของเขานะคะนี่ไง3ถ้วยคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นที่จะได้คุยกับเขาหรือได้มีปฏิสัมพันธ์บางอย่างแต่บอกเลยถ้าคาดหวังปุ๊บคุณรอเสียใจได้เลยนะคะอันนี้คือเตือนไว้เลยนะคาดหวังไม่ได้นะคะสเตรนท์เขาไม่ได้อยู่ในการควบคุมของใครทั้งนั้นไม่มีใครสามารถควบคุมเขาได้นะคะเขาจะสับรางคนนู้นทีคนนี้ทีแต่ว่ามาขอโอกาสจากเราด้วยเช่นเดียวกันนะต่อไป เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณKing of Swords การกลับมาในครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณมากมายนะหมายถึงว่าเข้ามาคุยแล้วอาจจะหายไปหรือเงียบไปอ่ะคุณไม่ต้องกังวลเลยก็คือมันเป็นลักษณะของตัวเลือกของการเรนดอมเขาคุยคนนี้เสร็จคุยคนนั้นสับรางอะค่ะคุยไปเรื่อยๆแต่เกณฑ์กลับมามี
ค่อนข้างสูงนะคะ 80% เลยแต่เขายังไม่สามารถที่จะเลือกได้แล้วอยากคือมาของเขาเนี่ยมันเป็นรักสามเศร้าอีกแล้วนะคะแล้วมันเป็นพันธนาการระหว่างคุณกับเขาที่ยังตัดกันไม่ขาดแล้วมันกลับเข้ามาด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่างอาจจะต้องการด้านร่างกายหรือความผูกพันทางพันธนาการที่ความรู้สึกลึกซึ้งบางอย่างนะคะเขาเองก็ยังตัดกับคุณไม่ขาดเนี่ยจะเน้นยังไงก็กลับนะยังไงก็กลับนะคะอย่าขุดเรื่องราวเก่าๆด้วยนะคะอย่าขุดเรื่องราวเก่าๆอืมได้คุยแน่นอนว่าได้คุยแต่ก็ต้องบอกนะคะว่ามัน general reading แต่บางคนมันคาดหวังกับคลิปเกินไปนะมันไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะคะคุณต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ไพ่โดยรวมเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยนะคะคนเก่ามีเกณฑ์กลับมาค่อนข้างสูงเนาะต่อไปบทสรุปเลยบทสรุปเป็นยังไงนะคะเพจซับซอดทาวเวอร์เนี่ยเขาจะเข้ากลับเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดว่าอยู่ดีๆก็โทรมากลับมานะคะแต่จะกลับมาในลักษณะที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนเราหลายคนเนี่ยไพ่บกคนเต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งคนใหม่ของเราด้วยที่จะเข้ามาจีบเราบวกกับคนเก่าด้วยที่มีตัวเลือกเยอะปวดหัวเลยนะคะเนี่ยสามด่านคาดหวังอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าได้คุยก็รู้สึกดีก็โอเคนะก็คุยได้แต่คุณรู้สึกว่าคุณคาดหวังมากกว่านั้นอะมีโอกาสที่คุณจะผิดหวังได้นะคะเอ็มซีจะบอกอะไรเพื่อนไม่จริงมันบอกว่าเพื่อนเยอะจริงๆก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกคู่กันนะคะกลับมาได้ไหมนี่ไงกลับมาค่ะโอกาสสูงให้ความรัก separation นะคะ playfulness let go of control issueคนที่ห่างหายกันไปหรือจากกันไปเนี่ยจะกลับเข้ามาแต่เข้ามาแบบ playful เนี่ยเข้ามาเล่นๆค่ะเข้ามาเล่นๆเข้ามาไม่ได้จริงจังเข้ามาไม่ได้แบบจะกลับมาคบแบบว่ารักกันเราสองคนไม่ใช่นะคะ let go of control issue คือคุณไม่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรกับปัญหาตรงนี้ได้เลยนอกจากว่าถ้ามันไม่โอเคกับคุณแล้วคุณรับมันไม่ได้จริงๆก็ปล่อยมันไปแล้วก็เดินหน้าต่อดีกว่านะคะโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็มาดูนะคะว่า12ราศีนะ10ราศีใดมีเกณฑ์วนกลับมาบ้านนะคะในเดือนตุลาคมนี้เก็บใครก่อนเรามาเริ่มด้วยราศีเมษก่อนนะคะราศีเมษจะกลับมาไหม Lovers 4เหรียญนะคะ6เหรียญมีเกณฑ์กลับมาค่ะเพราะว่าเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แต่แน่นอนว่าเขามีตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกนะคะต่อไปพฤษภสามห้าถ้วยสิบดาบสเตย์นะคะไม่กลับนะเขามีคิดถึงแต่ว่ายังไม่กลับนะคะไม่อยากกลับไม่พร้อมกลับต่อไปเมถุนนะคะเอซ็อบเพนทาเคิลส์ทาวเวอร์มีเกณฑ์วนกลับมาแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยแหละสำหรับคนคนนี้นะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีต่อกันต่อไปค่ะกรกฎ The World นะคะ The Moon ค่ะ The Sun คนคนนี้นะคะมีการเริ่มต้นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณยังมีความรู้สึกที่คลางแคลงใจยังรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่โอเคที่จะคุยหรือวนกลับไปนะคะต่อไปสิงค่ะ The World 4ถ้วยนะคะเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแล้วเขาไม่คิดที่จะวนกลับมาความรู้สึกก็ไม่โอเคที่จะกลับเหมือนกันนะคะต่อไปกันThe Fool นะคะ Queen of Swords
วีออฟฟอร์จูนมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาแต่กลับมาแบบเล่นๆกลับมาลันลากลับมาอ่อยกลับมาเช็คเรตติ้งนะคะต่อไปการตุนนะคะต่อไปตุนไพ่เดทเฮอร์มิตคิงออฟคัพนะคะเขาแค่คิดถึงแต่เขาไม่คิดวนกลับมาเพราะเขาคิดว่ามันจบก็คือจบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าจบก็คือจบไปเถอะนะคะต่อไปพิจิกค่ะพิจิกจะกลับมาหาพิจิกไหมสิบไม้เท้า view of fortune มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมานะคะพร้อมกับภาระบางอย่างอาจจะเป็นด้วยเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันยังค้างคาใจเขายังติดใจเขาอยู่หรือว่าเขารู้สึกว่าขาดคุณไปแล้วเขาแบบอ่อนด้อยมากเลยนะคะไม่โอเคมากๆมันก็เลยอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นต่อไปธนูจะกลับมาไหมคะ7ดาบนะเขายังส่องเราอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็มีตัวเลือกอื่นเหมือนกันมีเกณฑ์ที่จะอาจจะมาเตาะเตาะแบบว่าทักมาดูเชิงนะคะหรืออาจจะดูเชิงลวงหาต่อไปมังกรเอ็มเพรสเดอะเวิลด์เขามีการเริ่มต้นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนที่ดูแลเขาอยู่ด้วยต่อไปกุมนะคะเทอร์มิตคิดถึงค่ะ3เหรียญมีเกณฑ์ที่จะได้คุยกันนะคะแต่เขาอาจจะมีตัวเลือกแล้วก็จะมีความวุ่นวายของคนรอบข้างด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับคุณและเขานะต่อไปค่ะมีนเดอะมูนค่ะ10เหรียญนะคะ10ดาบไม่พร้อมกลับมาค่ะเขายังเจ็บเขายังเสียใจเขายังรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาและการที่เราเลิกกันและปัจจุบันคือเขาพยายามที่จะทำตัวเองให้มีความสุขนะคะพยายามที่จะทำตัวเองให้โอเคที่สุดพยายามที่จะลืมนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะโอเคค่ะคลิปของพิจิกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ